ต้นเชอร์รี่ไทยเป็นไม้พุ่มแตกกิ่งก้านใบหรือไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดเล็กไม่ทิ้งใบสูงประมาณ 2-5 เมตรชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำดีแสงแดดจัดทนทานต่อสภาพแรงลมได้ดีออกดอกออกผลเกือบตลอดปีถ้าขาดน้ำจะทำให้ใบค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือค่อยๆเทน้ำลงไปบริเวณรอบๆโคนต้นเพื่อให้พื้นผิวทั้งหมดชุ่มชื้นใบอ่อนจะคันเพราะมีขนแหลมๆเล็กๆใบแก่แล้วจะไม่มีขนและไม่คันค่ะถ้าไม่อยากคันมือคันหน้านะคะเวลาที่เก็บผลเชอร์รี่ก็ควรจะใส่ถุงมือแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ปกปิดใบหน้าให้ดีด้วยค่ะใบอ่อนมีขนที่มีสารเซโรโทนินที่เป็นสารกระตุ้นให้ร่างกายคนหลั่งฮิสตามีนออกมาซึ่งทำให้เกิดอาการแพ้ผื่นคันและบวมแดงได้ดังนั้นเมื่อเกิดอาการคันหรือตุ่มบวมแดงจากต้นเชอร์รี่นะคะให้รีบล้างน้ำทันทีค่ะแล้วทาด้วยแป้งฝุ่นนะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่ามีขนเล็กๆติดอยู่ตามใบหน้าหรือตามมือนะคะก็ให้ใช้ข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วนะมาคลึงจนกระทั่งขนเนี่ยหลุดออกไปหมดนะคะหรืออาจจะถูไปมาบนเส้นผมนะคะถ้าเป็นผมสั้นก็จะได้ผลดีถ้ายังไม่หายคันก็ให้ทายาคาลามายหรือครีมที่มีสเตียรอยด์เช่นครีมพวกเพนิซิลลินค่ะ